ปังสุดๆเปิดภาพเซตแรกจาพนมโกอินเตอร์ระดับฮอลลีวูดประกบซุปตาสาวมิลล่าโยโววิชในมอนสเตอร์ฮันเตอร์Monster Hunter ผลงานโกอินเตอร์ฮอลลีวูดเรื่องใหม่ของจาพนมยีรัมที่ดาวบู๊จากไทยได้ประกบมิลล่าโจโววิชภายใต้การกำกับของพอล W.S. แอนเดอร์สันผู้ให้กำเนิดแฟนชาย Resident Evil โดยก่อนหน้านี้นักแสดงนำได้เผยภาพเบื้องหลังจากกองถ่ายในแอฟริกาใต้ลงอินสตาแกรมไปบ้างแล้วล่าสุดทาง Sony Pictures ได้เผยภาพแรกอย่างเป็นทางการของ2นักแสดงนำมิลล่าโจโววิชและจาพนมในชุดและอาวุธที่คล้ายกับในเวอร์ชั่นวิดีโอเกมภายในภาพจะเห็นเป็นฉากทะเลทรายที่ตัวละครที่ชื่อว่านาตาลีอาร์เทมิสซึ่งรับบทโดยมิลล่าโจโววิชกับนักล่าซึ่งรับบทโดยจาพนมกำลังเตรียมตัวไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ด้วยชุดเกราะและอาวุธครบมือทั้งโล่และดาบขนาดยักษ์แบบที่แฟนเกมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจ่านาตาลีอาร์เทมิสที่ต้องนำเหล่าทหารมือดีเดินทางจากโลกของเราไปสู่อีกมิติซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดสุดอันตรายเธอและพรรคพวกต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จากเหล่าสัตว์ประหลาดซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะต่อสู้ได้หนทางเดียวที่อาร์เทมิสจะเอาตัวรอดได้ก็คือต้องร่วมมือกับนักล่าผู้ลึกลับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในมิติแห่งนี้ Monster Hunter ของค่ายเกม Capcom ที่คนไทยมักจะเรียกกันจนติดปากว่าเกมล่าแย้เป็นเกมแอคชั่นผสม RPGที่เริ่มวางจำหน่ายสำหรับเครื่องเล่นเกม PlayStation 2มาตั้งแต่ปี2004โดยผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็นนักล่าสัตว์ประหลาดในโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดพิสดารผู้เล่นนั้นต้องรับภารกิจในการล่าสัตว์ประหลาดนานาชนิดต้องเก็บเงินสะสมวัตถุดิบในการสร้างอาวุธเพื่อเอาชนะสัตว์ประหลาดต่างๆให้ได้นับว่าเป็นอีกหนึ่งดาราไทยที่โกอินเตอร์อย่างเต็มตัวเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะตั้งตารอกับภาพยนตร์เรื่องนี้และรอลุ้นว่าจาพนมนักแสดงหนุ่มจากประเทศไทยจะแสดงได้ดีแค่ไหนกับบทบาทสุดท้าทายบทนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ